ราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดกล้ามเนื้อและกระดูกโดยทรงให้ดูแลเป็นคนไข้พิเศษจำนวน5รายโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการปรับปรุงบ่อน้ำตื้นวัดใหม่โพงามซึ่งกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนดำเนินการปรับปรุงเนื่องจากบ่อมีสภาพน้ำตื้นเขินและทรุดโทรมคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานภายหลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มปริมาณน้ำซึ่งเดิมมีความจุ33ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเพิ่มปริมาณน้ำจากเดิม6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทำให้ประชาชนใน3หมู่บ้านได้แก่บ้านคลองมะแพรบบ้านคลองมะเกลือและคลองห้วยชันมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีจากนั้นเสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหัตถกรรมซึ่งเป็นบ้านของนางแวดคำเขียนโดยรวมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากสารไม้ไผ่เชือกปอและเส้นพลาสติกจำนวน15คนผลิตและจากสารตะกร้าพัดและหมวกทั้งยังมีการทำน้ำพริกพื้นบ้านเพื่อนำไปบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนอกจากนี้ชาวบ้านภายในชุมชนยังมุ่งเน้นการดำเนินวิถีชีวิตการเกษตรของบ้านคลองมาแพรบโดยมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงปลาดุกต่อมาเสด็จไปยังบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านครอบครัวขยายและประสบปัญหาเดือดร้อนซึ่งเป็นบ้านของนายบุญรอดถิ่นบางและบ้านของนางอุไรวันวิยกรับประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายซึ่งที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมและคับแคบเนื่องจากมีสมาชิกภายในบ้านจำนวน11คนทำให้ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยพร้อมกับสร้างห้องน้ำให้ใหม่นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวอาทิกระถินริมรั้วและผักต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงปลาดุกในพลาสติกเพื่อส่งเสริมอาชีพและเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังบ้านสายรักศูนย์ส่งเสริมนมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชนบ้านคลองมะแพรเป็นบ้านของนางสนองบุญตรีถาวรซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสมบูรณ์แข็งแรงด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดโดยภายในชุมชนมีสมาชิกชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ้านคลองมะแพรจำนวน19รายและหญิงตั้งครรภ์จำนวน12รายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอสม.นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยการเล่านิทานรวมทั้งการสาธิตอาหารโดยใช้ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มของน้ำนมแม่อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนประกอบกับการเรียนรู้ระบบวนเกษตรซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ผสมผสานโดยการทำสวนสมุนไพรการปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ใช้สอยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ปูสองแควซึ่งเป็นปูพันธุ์พื้นเมืองหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยจะนัดเสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองมะแพรทอดพระเนตรกิจกรรมยุวเกษตรโรงเรียนบ้านคลองมะเกลือโดยมีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านเกษตรกรและกลุ่มผู้สูงวัยโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกจำนวน120กลุ่มมีสมาชิก 1,800 รายรวมทั้งจัดตั้งแม่ครัวอาสากลุ่มแม่บ้านงานครัวจำนวน9อำเภอมีสมาชิกทั้งหมด230รายในการนี้ได้ทอดพระเนตรการขยายพันธุ์กล้วยโดยการผ่านอการผลิตกล้วยตากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อและแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมทั้งในและนอกภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสามารถใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนรวบรวมผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายส่งผลให้เกิดตลาดรวบรวมผลผลิตของสมาชิกและเครือข่ายขึ้นเบื้องต้นมีสมาชิกนำร่องโครงการจำนวน50ครอบครัวและคาดว่าจะขยายผลต่อในพื้นที่ใกล้เคียง
สำหรับการเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นจังหวัดลำดับที่36พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินวันนี้เวลา 17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตกับทรงเป็นประธานถวายพระป่ามูลนิธิอัฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครในโอกาสนี้ประธานพระบรมโอกาสให้ไวยาวัจกรเฝ้ารับประธานดอกผลเงินทุนมูลนิธิจำนวน1 ล้านบาทเพื่อบูรณะพระอารามและกิจกรรมอื่นของวัดและประธานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิจำนวน100 คนจากนั้นเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ดำรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในปี2477ในขณะที่ทรงเจริญพระชนมายุเพียง9 พรรษาทั้งกำลังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ได้เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2481เป็นระยะเวลานาน2 เดือนหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2การคมนาคมติดต่อเป็นไปด้วยความลำบากจึงไม่ทรงมีโอกาสติดต่อกับประเทศไทยขณะนั้นกำลังทรงศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และอีกประมาณ3 ปีก็จะทรงได้รับปริญญาเอกและได้เสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งในวันที่5 ธันวาคม 2488เป็นครั้งที่2ด้วยทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและในช่วงที่ประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งทางด้านการเมืองการปกครองการศาสนาการศึกษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาโดยไม่ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากและได้เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดลพบุรีที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมคณะเดินทางไปมอบเงินพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา2552แก่นักเรียนทุนพระราชทานและมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์แก่ทางโรงเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนทุกคนจำนวน944 คนโอกาสนี้นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นการแสดงของนักเรียนวิชาทหารนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนกิจการหมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นจากนั้นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เปิดโครงการปลูกข้าวไทยปลูกใจเด็กไทยรักข้าวณบริเวณแปลงนาโรงเรียนทั้งนี้เพื่อต้องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำนาข้าวที่มีมาแต่โบราณกาล
โดยการใช้กระบือไถนาแทนเครื่องจักรกลการเกษตรรวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้การทำนาแบบดั้งเดิมโดยผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ต่อไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนตอนพรหมมาศเพื่อสืบสานฝีมือเชิงช่างซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ่ายวันนี้หน้าหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครเป็นประธานแถลงข่าวการแสดงโขนตอนพรหมมาศร่วมกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครขึ้นเมื่อพุทธศักราช2550เพื่อใช้สำหรับการแสดงพระราชทาน